สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญนะคะที่คนรักผิวอย่างเรานะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นก็คือการปกป้องผิวนะคะจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะทุกคนรู้ไหมว่าถึงแม้เราอะจะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในที่ร่มเราก็หนีรังสี UV ไม่พ้นอยู่ดีนะคะมันเข้ามาทำลายผิวเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยที่จะปกป้องผิวนะคะให้ผิวสวยเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะคะค่ะตัวช่วยที่เป้จะเอามาแนะนำแล้วก็เป็นตัวที่เป้ใช้ประจำทุกวันนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเจ้าวิงไวท์ไวท์นิ่งบอดี้โลชั่นนะสำหรับเจ้าโลชั่นตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของมันก็จะช่วยปรับผิวให้เรียบเนียนสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะก็จะสม่ำเสมอมากขึ้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเจ้าตัวนี้มีกันแดด SPF 50 PA บวกเลยนะคะซึ่งป้องกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB นะคะถ้าเราทาตัวนี้ทุกวันเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่ารังสี UV จะมาทำลายผิวของเราให้หมองคล้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันนะคะนะคะทุกคนดูเนื้อครีมใกล้ๆเลยก็จะมีความชุ่มชื้นซึ่งเราสังเกตได้เลยนะคะว่าเนื้อครีมมาชุ่มชื้นมากแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนาเห็นไหมมันก็จะไหลๆลงมาแบบนี้เพราะมันไม่เหนียวมีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาทากันเลยเนาะจะทาแค่ข้างเดียวนะคะให้ถึงความแตกต่างความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่เราใช้เนี่ยมันชุ่มชื้นจนเราสัมผัสได้เลยส่วนถ้าเราใช้ระยะยาวนะคะก็อย่างที่บอกมันจะช่วยปรับสีผิวของเรานะคะให้สม่ำเสมอนะคะเห็นไหมเห็นความแวววาวของผิวไหมคะคือชุ่มชื้นมากเปรียบเทียบกันครั้งที่ไม่ได้ทายังดูแบบแห้งอยู่เลยใครที่ชอบใส่เสื้อผ้าแบบว่าโชว์อะไรเงี้ยก็ทาป้องกันไว้นะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันจะกระทบด้านบนโดยตรงนะคะสำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยในการปกป้องผิวนะคะจากแสงแดดเนี่ย